ไปที่กองประชุมรัฐบาลสมัยวิสามัญประจำเดือนกันยา2022ซึ่งได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่6หาวันที่7กันยาโดยภายใต้การเป็นประธานของทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีซึ่งกองประชุมได้สุมใส่ปรึกษาหารือเวียกงานสำคัญดังนี้กองประชุมได้พร้อมกันสุมใส่ปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นและพิจารณาแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะปี2023หา2025ห่างกฎหมายใหม่และห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงจำนวนหนึ่งคือ1แม่นห่างกฎหมายว่าด้วยการทางน้ำสร้างใหม่2ห่างกฎหมายว่าด้วยหนังสือผ่านแดนสร้างใหม่3ห่างกฎหมายว่าด้วยพิพิธภัณฑ์สร้างใหม่4ห่างกฎหมายว่าด้วยทนายความปรับปรุง5กฎหมายว่าด้วยทะเบียนศาลปรับปรุง6ห่างกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจปรับปรุง7ห่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการทหารปรับปรุง8ห่างกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุง9แม่นห่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุง10ห่างกฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมพยาธิติดต่อปรับปรุงบรรดาห่างกฎหมายนี้แม่นให้ประสานสมทบกับกระทรวงยุติธรรมและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อเฮ็ดให้เนื้อในข้อกำหนดต่างๆเลือกซึ่งครบถ้วนชัดเจนจะแจ้งหัดกุมและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงโดยเฉพาะห่างกฎหมายที่สร้างใหม่นั้นต้องเอาใจใส่ปรับปรุงชื่อของกฎหมายคำศัพท์สำนวนต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในบางหมวดบางมาตราให้ถูกต้องตามหลักภาษาลาวเพื่อเข้าใจง่ายก่อนจะนำเสนอต่อสภาแห่งชาติพิจารณารับรองในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่4ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่จะมาถึงนี้การนำเอาห่างกฎหมายมาพิจารณาอยู่ในกองประชุมวิสามัญของรัฐบาลในครั้งนี้แม้นแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายของรัฐบาลแน่ใจสร้างความมั่นคงให้แก่รัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายในตอนท้ายของกองประชุมท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้นำให้สมาชิกรัฐบาลสืบต่อปฏิบัติแผนเวียกจุดสุ่มของรัฐบาลที่ได้กำหนดในมติกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2022ที่ผ่านมาโอกาสนี้รัฐบาลเรียกร้องให้พนักงานสมาชิกภาครัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษากรรมกรนักธุรกิจทางภาครัฐและเอกชนสั้นคนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงยกสูงน้ำใจเป็นเจ้าประเทศชาติตั้งหน้าปฏิบัติสิทธิ์และพันธะของตนให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในทั่ววงศาคณะญาติแห่งชาติตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคเฮา